ที่แม่ริมเชียงใหม่ครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดรับสมัครสวกันวันแรกเนี่ยนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่7โมงไม่น่าเชื่อนะฮะอาจจะมีหลายๆที่ที่เรานำเสนอภาพข่าวไปโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่คนก็โอ้มากันแบบบางตาแต่ที่นี่7โมงเช้าเห็นคนยืนรอกันเยอะๆนั่นแหละฮะคนที่ไปยื่นใบสมัครสวนะครับไปกันตั้งแต่7โมงก่อนที่จะเปิดรับสมัครอีกนะครับมีประชาชนหลายกลุ่มเลยนะครับมีทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย SME มีอดีตข้าราชการบำนาญมีคนดังนะฮะที่ไปร่วมสมัครด้วยนะฮะนักข่าวรายงานว่าเจอคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไปยื่นสมัครเหมือนกันนะครับขณะที่นายนพดลสุยะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจความเรียบร้อยนะครับบอกว่าตั้งแต่10พฤษภาคมครับที่เปิดให้รับใบสมัครจนถึงขณะนี้เนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังไม่ได้เจอปัญหาร้องเรียนอะไรนะครับเชียงใหม่นี่มีผู้มารับใบสมัครสวมากเป็นที่2ของประเทศนะครับท่านผู้ชมฮะคือก่อนที่จะรับไปก่อนที่จะมายื่นใบสมัครนะฮะก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เปิดให้ไปรับเอกสารก่อนมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็ของที่เชียงใหม่เนี่ยรับไปแล้ว 1,594 คนนะครับและอำเภอแม่ริมที่เนี่ยนะฮะเป็นอำเภอที่มีผู้มาขอเอกสารรับใบสมัครมากที่สุดเลยอ๋อก็ไม่น่าแล้วฮะ คนเขาถึงไปต่อแถวกันตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเปิดที่อำเภออีกนะครับท่านผู้ชมยอดปัจจุบันอยู่ที่214คนนี่คือขอแม่ริมนะครับท่านผู้ชมรองลงมาคืออำเภอเมืองเชียงใหม่มีคนไปขอรับเอกสารเนี่ย186คนจากทั้งหมด25อำเภอนะครับมีอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่ไม่มีคนไปรับเอกสารสมัครสวเลยนะครับแต่ไหนก็ตามนะครับผู้ที่สนใจก็ยังสามารถมาขอรับเอกสารแล้วก็ยื่นใบสมัครสวได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมไม่เว้นวันหยุดราชการก็คือวันพุธเป็นวันหยุดวิสาขบูชานะฮะก็เปิดรับสมัครตามปกติครับ